ควรพิสูจน์ความรักของฉันยังไงฮะทำยังไงบอกสิให้ฉันสาบานลุยไฟมะให้ฉันตายเพราะคุณใช่ไหมฉันรู้ว่าคุณสูญเสียความทรงจำแต่คุณไม่เห็นเลยว่าฉันรักคุณแค่ไหนงานให้คุณแล้วความแข็งแรงของมันจะมากแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของคุณกับทันเรื่องมงคลกำลังจะหมดแล้วนะวรุณคะที่นี่บ่าวสาวก็สาบานรักต่อกันได้เป็นใครกันมาหยุดฉันไว้ทำไมเดี๋ยวฉันบอกตามฉันมาก่อนเถอะคุณนายราชวัฒน์คุณคงจำผมไม่ได้20ปีมานี้ผมเปลี่ยนไปมากครั้งสุดท้ายที่คุณพบผมคือตอนที่คุณบอกให้ผมไล่ล่าเทวีคุณอยากให้ผมฆ่าเธอทำไมถึงโทรเรียกฉันมาที่นี่มีอะไรจะบอกเรื่องเทวีเหรอหลังจากจักกุโยนลูกสาวของเทวีลงหน้าผาไปแล้วเทวีก็ลงไปหาเธอและคุณสั่งให้ผมตามเทวีไปเทวีลงไปลงไปถึงที่ตีนเขาผมก็ตามไปจนอยู่ข้างหลังเธอผมกำลังจะฆ่าเธออยู่แล้วแต่เทวีน่ะเทวีล้มลงหมดสติผมรู้สึกเสียใจแทนเทวีผมก็เลยฆ่าเธอไม่ลงแปลว่าเทวียังไม่ตายผมเลยพาเทวีไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็คอยจับตาดูเธอผมคิดว่าผมจะฆ่าเธอถ้าเธอกล้าลุกขึ้นสู้กับคุณอีกแต่เธออยู่ในโรงพยาบาลมาตลอด20ปีเธอเพิ่งออกมาวันนี้เธออยู่ในห้องเช่าด้านหลังมังกะโลสีเหลืองเธออยู่ห้องหมายเลข17นายปิดบังความลับนี้กับฉันมาตั้งหลายปีผมไม่อยากตายก่อนจะได้บอกความจริงนี้กับคุณนายนายได้ตายสมใจแน่นายใกล้จะตายแล้วแต่ฉันก็จะฆ่านายอยู่ดีอย่านะคุณนายนายไม่ทำตามคำสั่งฉันและปิดบังความลับกับฉันมาตั้งนานหลายปีอย่านะคุณนายคุณจะพาฉันไปไหนฉันอยากให้คุณพบคนคนหนึ่งฉันดูแลเธอมาตลอด20ปีเธอหน้าตาเหมือนคุณเลยนะเทวีราชวัฒน์ใช่
แต่จู่ๆหมอก็บอกว่าไม่มีประโยชน์ที่จะให้เธออยู่โรงพยาบาลต่อไปเพราะมันไม่มีหวังหมอถอดเครื่องช่วยหายใจเธอและบอกให้ฉันพาเธอกลับบ้านระหว่างที่ฉันพาเธอกลับมาที่บ้านนั้นน่ะฉันก็เห็นคุณวิ่งไปตามถนนแล้วฉันก็ตามคุณไปถึงคฤหาสน์หลังนั้นคุณเป็นญาติกับเธอหรือเปล่าคะหึเธอยังไม่ตายเหรอเธอกำลังนอนรอความตายหมอบอกว่าเธออาจจะไม่รอดถ้าไม่ได้เครื่องช่วยหายใจใน24ชั่วโมงเธออยู่ไหนอยู่ข้างในมาสิ